วันอังคารคนอะไรดีวันนี้เรามาดูกันนะคะยังอยู่ในประจำวันเกิดนะคะท่านที่กำลังรับชมภาพชัดเสียงชัดไหมยังไงก็บอกครูด้วยเนาะถ้าไม่ชัดอย่างไรสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์ลงไปแล้วนะคะในส่วนของต้นไม้มงคลในแต่ละชนิดนะคะก็จะแยกให้อีกว่ามันหมายถึงอย่างไรแล้วในแต่ละวันปลูกได้ไหมเสริมสิริมงคลคนวันไหนเดี๋ยวครูจะลงให้เรื่อยๆนะคะก็ปุ้ยเซียนก็ได้ลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาภาพรวมๆของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคนวันอังคารเมื่อวานได้ลงเกี่ยวกับเรื่องของใบสีนะคะการทำใบสีจากใบตาลทำใบสีจากริบบิ้นเป็นน้องสาวแท้ๆนี่แหละนะคะก็คือเขามีความถนัดด้านนี้ใครสนใจงานใบสีจะสั่งทำนะคะก็ผ่านทางครูได้นะคะมีบวงสรวงให้เสร็จนะคะถ้าจะทำเป็นองค์มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ติดต่อครูมาสำหรับองค์พญานาคราชนะคะก็จะมีหลายๆชื่อหลายๆแบบด้วยกันนะคะอันนี้ก็น้องสาวมีความถนัดด้านนี้เนาะมาดูกันเลยในวันนี้คนวันอังคารจะปลูกอะไรได้บ้างนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะก็ไม้มงคลตามตำรับตำราตัวนี้ก็จะมีกุหลาบโอ้ยเซียนนะคะชบาโกศลต้นเข็มต้นอัญชันต้นพญายอนะคะการปลูกกุหลาบก็หมายถึงความเป็นมงคลความสุขความสบายใจมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเกิดความสง่างามเกิดความภาคภูมิใจนะคะให้ปลูกกุหลาบดอกสีแดงหรือสีชมพูนะคะก็จะเป็นกุหลาบสีแดงสีชมพูนำมาปลูกเสริมสิริมงคลได้ส่วนโป๊ยเซียนก็ให้เลือกที่มีดอกสีแดงหรือสีชมพูอีกเช่นเดียวกันจะช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตโชคลาภนะคะการปลูกโป๊ยเซียนเพราะว่าโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นต้นโป๊ยเซียนแล้วก็อัญชันนะคะการปลูกอัญชันนั้นเป็นไม้ประดับที่ให้คุณกับคนเกิดวันอังคารมากทางด้านเสริมสิริมงคลทางอีกทั้งอัญชันก็ยังเป็นสมุนไพรอย่างดีอีกด้วยโกศลปลูกโกศลนะคะโกศลก็จะคุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขปลูกต้นเข็มให้เป็นดอกเข็มสีแดงหรือสีชมพูนะคะปลูกต้นเข็มเอาไว้บริเวณบ้านทำให้สมองปลอดโปร่งเกิดความคิดความอ่านที่ดีมีปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดนะคะสำหรับคนวันอังคารเนาะแล้วก็จะมีดอกชบาต้นชบาควรเลือกปลูกชบาที่มีสีแดงหรือสีชมพูก็จะให้คุณในด้านของการงานก้าวหน้านะคะการทำงานก็ไร้ปัญหาและไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของต้นไม้ในแต่ละชนิดพญายอก็หรือสลิดพังพรนั่นเองนะคะก็ตัวนี้ปลูกแล้วจะทำให้ดำเนินชีวิตราบรื่นมีความสุขสมบูรณ์นะคะก็ตามนี้เป็นความหมายของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะในแต่ละชนิดก็จะลงรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งทีนี้แป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่มารับชมทีนี้ถ้ามันเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่
มีสีออกชมพูนะคะใบสีชมพูตัวนี้ก็สามารถนำมาเสริมสิริมงคลได้เหมือนกันนะคะอย่างภาพตรงนี้เนาะที่เห็นอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยประมาณนี้นะคะดอกโป๊ยเซียนดอกสีชมพูสีแดงเข็มแดงนะคะสับปะรดแฟนซีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมงคลเหมือนกันนะคะผู้ที่ชอบเสียงไทยก็มีความโชคดีอยู่เหมือนกันแล้วก็อโกนิมาอย่างเช่นพวกวาเลนไทน์พวกกวักมหามงคลตัวนี้ก็ผู้ที่เกิดในวันอังคารสามารถเสริมสิริมงคลได้นะคะแล้วก็ตัวไม้ดอกไม้ประดับที่ออกใบออกสีชมพูอมแดงตัวนี้ประมาณนี้เนาะนะคะก็ตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับต้นอื่นๆที่มันนำมาประยุกต์ได้ก็รอติดตามนะคะรอติดตามในไลฟ์ถัดไปหรือคลิปวิดีโอถัดไปนะคะในเรื่องของไม้มงคลต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันในส่วนของนานาพันธุ์ไม้นะคะในปีนี้ก็จะมีในส่วนของไม้มงคลประจำวันเกิดนะคะแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรนะผักพื้นบ้านครูจะแยกเอาไว้ให้นะคะไปทำเพลิสแยกเอาไว้ให้เป็นส่วนๆนะคะเพราะว่าก็ด้วยนานาเนาะนานาพันธุ์ไม้ก็จะมีหลากหลายนะคะไม่มีคอมเมนต์เลยเนาะไม่รู้ว่าภาพชัดเสียงชัดไหมพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันอังคารแล้วก็วันพุธลงแบบในภาพรวมๆก่อนนะคะภาพรวมๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาในแต่ละชนิดใครมีข้อคำถามใต้คอมเมนต์นะคะครูจะรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวมาตอบให้นะคะแล้วก็จะมาดูในแต่ละชนิดเอาไปลงเอาไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปคลิปถัดไปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ชื่อเดียวกันนะคะทางเพจนี้แล้วก็อีกช่องทางอื่นๆนะคะขอบคุณสำหรับ FC ทุกๆท่านนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็มาให้กำลังใจกันนะคะไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ